ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างอากาศข้างนอกแปลกๆอึมครึมใช่ฝนจะตกก็ไม่ตกร้อนๆ อยู่เนี่ยโอเควันนี้เนี่ยเราเริ่มด้วยเพลงของ Seal ค่ะหายไปไหนแล้วเนาะ Seal ไม่รู้หายไปไหนแต่ว่าเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ดังมากๆเลยเนาะในยุคนู้นเลยคุ้นหูเลยใช่อะเพลงนี้คือ Kiss from a Rose ก็มีเพลงอื่นมาที่ดังไม่รู้ค่ะเคยได้ยินอยู่เพลงเดียวนี่แหละค่ะโอเค Kiss from a Rose นะคะจุ่มพิษจากกุหลาบกุหลาบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีไหมดีไหมล่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็นั่งอ่านนะว่าความหมายของเพลงเนี่ยที่แท้จริงมันคืออะไรแต่หลายๆคนก็บอกว่าโอเคมันก็เป็นเพลงที่มีกำลังบวกก็คือมี positivity อยู่นะคะบางคนก็บอกว่าแต่จริงๆแล้วมันคือความรักกันนะจากกุหลาบดอกนี้เนี่ยคือกุหลาบมันเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ขณะเดียวกันมันก็มีหนามติดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็สองแง่สองมุมคือเรื่องของ lyrics ไม่ว่าจะเป็นบทกวีไม่ว่าจะเป็นเพลงเนี่ยมันก็แล้วแต่คนจะตีความถูกต้องอะไรมาThere used to be a graying tower alone on the sea. There used to be a graying tower alone on the sea. Graying tower นี้เนี่ยนะคะก็น่าจะพูดถึงตัวเขาเองนั่นแหละก็เหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังท้อแท้กับชีวิตสีเทา tower ก็เป็นเหมือนหอคอยอยู่นั่นแหละค่ะเหมือนกับlighthouseที่มันเป็นประภาคารใช่ไหมคอยส่งแสงสว่างให้เรือไม่ชนให้รู้ว่ามีเกาะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละเขาก็คือเปรียบเทียบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนอาคารหรือว่าตึกอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่มีแสงไม่มีไฟแต่ว่าเป็นสีแบบเทาๆครึ้มๆค่ะแล้วอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายด้วยคำว่า alone ค่ะ you became the light on the dark side of me แล้วคุณเนี่ยก็มาเป็นแสงสว่างนะคะส่องให้แบบว่าชีวิตฉันมันมีความสว่างบ้างในมุมมืดของฉันของผม love remained a drug that's the high and not the pill ความรักมันก็เหมือนมันยาเสพติดนั่นแหละคือเสพเข้าไปแล้วมันก็แบบว่ารู้สึกดีจังเลย นะคะbut did you know คุณรู้หรือเปล่าเมื่อหิมะตก that when it snows my eyes become large and the light that you shine can be seen หลายๆคนก็ว่าแล้วหิมะนี่มันคืออะไรบางคนก็ว่าอ๋อความรักเกิดในช่วงวินเทอร์ในช่วง อะไรอย่างนี้ซึ่งเนี่ยบางทีเราก็จะไปตีความซะทั้งหมดมันก็ยาก ลำบากเหลือเกินนะคะแต่ว่าคือที่แน่ๆ snows กับ no เนี่ยมันคล้องจองกัน นะ but did you know that when it snowsMy eyes become large, and the light that you shine can be seen. ก็อาจจะไม่รู้สิบางคนก็จะตีความว่าหิมะตกแล้วมันก็เป็นช่วงที่ดีนะนะเย่หิมะมาแบบเด็กๆอย่างเงี้ยก็ดีใจนะคะหรือว่าบางคนก็รอให้หิมะตกเป็น White Christmas อะไรก็ว่าไปแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าโอเคมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะแล้วผมก็จะแบบว่าตาสว่างตาโตขึ้นมาทันทีคือมีความสุขมากยิ่งขึ้นน่ะแล้วก็แสงสว่างที่คุณเป็นให้กับผมเนี่ยผมก็เห็นมันละI compare you to a kiss from a rose on the grave ผมก็เปรียบเทียบคุณอ่ะเหมือนกับเป็นการจุ่มพิษจากกุหลาบเห็นไหมมันก็คืออาจจะคือความรักอ่ะทุกคนน่ะนะคะก็จะมีความสุขมากๆแต่มันก็จะแบบว่าบางทีมันก็แบบเบื่อบางทีมันก็มีความทุกข์แอบอยู่บ้างนะคะหรือไม่ก็แบบว่าคบกันมาไม่ใช่ทุกๆวันจะเป็นวันที่สดใสมันก็จะมีทะเลาะกันบ้างเป็นหนามบ้างแต่ว่าโดยรวมมันก็ดีอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะ The more I get of youThe stranger it feels คือยิ่งได้จากคนเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆจังเลยคือมนุษย์คนนี้อาจจะแบบไม่เคยสัมผัสกับความรักที่มันเป็นอย่างนี้ใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงด้วยเหรอความรู้สึกดีๆแบบนี้นะคะมันก็เลยรู้สึกเฮ้ยแปลกๆนะ And now that your rose is in bloom a light hits the gloom on the gray ก็คือว่ากุหลาบบานก็คือความรักบาน
อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะแล้วก็ความหมองมนของผมเนี่ยมันก็กลายเป็นแสงสว่างขึ้นมา There is so much a man can tell you, so much he can say แล้วก็คืออารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างเยอะๆเนี่ยมันเก็บอยู่ข้างในเนี่ยมันก็อยากจะบอกออกไปมันก็มีอะไรเยอะแยะที่อยากจะเล่าให้คุณฟัง You remain my power, my pleasure, my pain ก็คือคุณยังคงเป็นพลังของข้าของผมเป็นความสุขของผม my pleasure แล้วก็เป็นความเจ็บปวดของผมด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ตีความกันไป to me you're like a growing addiction that I can't deny ก็คือผมก็ยิ่งมันเป็นยาเสพติดความรักของคุณยิ่งติดไปเรื่อยๆแล้วผมก็คือไม่สามารถที่จะปฏิเสธตรงนี้ได้ won't you tell me is that healthy baby คือไอ้การที่เราจะติดอะไรมากๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันดีไหมมันก็ไม่น่าดีบางทีมันก็โอเคมันติดการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันก็โอเคนะแต่ว่ามากเกินไปบางทีก็แบบว่าไม่ได้สังคมไม่ได้แบบว่ามีเครือข่ายไม่ได้มีเน็ตเวิร์กิ่งนะแต่ว่าให้ติดหนังสือมันก็ดีนะพวกคนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสือเยอะแต่ว่าถ้าจะไปติดเหล้าติดสุราติดบุหรี่อย่างเงี้ยโอเคไม่ดีชัวร์ก็คือพูดง่ายๆเลยอ่ะหลายๆคนเขามองว่า moderation สายกลางอ่ะดีที่สุดไม่ใช่ไปถึงกับว่าติดมากขนาดนี้นะคะเขาก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยไอ้การที่ว่า addiction to your love เนี่ยมันดีไหมมัน healthy ไหมBut did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen? ก็ประมาณนี้แล้วก็ร้องกลับไปท่อนเดิมวนอยู่แบบนี้นะคะก็คือความรักเหมือนกับกุหลาบนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีน้ำอยู่ด้วยโดนเขาก็เจ็บเอ้าปวดโอเคประวัติของซีลนี่ก็น่าสนใจเคยมีคนบอกนะว่าซีลเนี่ยเคยมาเป็นแบ็คแพคเกอร์อยู่แถวๆข้าวสารและอยู่แบบว่าเป็น 2-3 เดือนเลยนะคะแต่เขาก็ดูเป็นผู้ชายสมรรถะนะใช่เขาจริงๆแล้วเนี่ยชื่อแบบว่าโอ้โหอ่านแทบจะไม่ออกเลยโอลูเซกุนโอลูมิเดโอดิโอลาซามิโอลงงวะมีหน้าเขาต้องเปลี่ยนชื่อถ้าสมมติเขาใช้ชื่อนี้ในวงการเขาคงไม่เกิดแน่เลยใครจะไปจำชื่อเขาได้ยากขนาดนั้นหรือต้องเรียก OOAS อะไรอย่างเงี้ยโอเอามาโอลูเซกุนโอลูมิเดโอดิโอลาซามิโอล You are the winner of the Grammy yay งงเลยนะเออซีล he's British คือเขาคงไม่ได้มาจากอังกฤษเพียวๆนั่นสินั่นสิเพราะกำลังจะถามว่าเขามาจากอังกฤษเหรอแต่ว่าดูจากหน้าตาเราไม่น่าจะมาแถวแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยแหละนะเออนะคืออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณแม่สิเป็นไนจีเรียนอ๋อนั่นสิคุณพ่อเป็นบราซิเลียนได้ส่วนแม่ไงแม่เขาชื่ออเดบิซีโอกุนเดจีโอเคแล้วพ่อชื่อฟรานซิสซามิโอลเขาก็เลยแบบว่าตั้งชื่อให้มันกิ๊บเก๋ให้มันสะท้อนทั้งแม่ทั้งพ่อเห็นไหมเออรวมกันเลยจริงๆแล้วได้สะท้อนแม่มาเต็มจุดเลยเพราะได้แต่นามสกุลพ่อซามิโอลมาที่แบบอ่านง่ายหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากพาดิงตันรู้จักมีพาดิงตันไหมก็มีพาดิงตันเนี่ยเขามาจากสถานีรถไฟพาดิงตันที่อังกฤษที่ลอนดอนนั่นแหละแล้วซีลเขาก็มาจากลอนดอนนั่นแหละค่ะโอเคภาษาเนี่ยนะของชื่อเขาเนี่ยเป็นภาษาโยรูบาเป็นภาษาโยรูบาน่าจะใช้กันที่ไนจีเรียเนี่ยแหละซึ่งชื่อเนี่ยนะคะมีความหมายที่สุดยอดเลยนะโอลูซิกุนเนี่ยชื่อแรกของเขาเนี่ยแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้นำมาซึ่งชัยชนะ God is victorious ส่วนโอลูมิเดเนี่ยชื่อที่สองของเขาเนี่ยคือ My Lord has arrived พระเจ้ามาเยี่ยมแล้วส่วนอาดิโอลาเนี่ยนะคะแปลว่าความร่ำรวยของมังกุฎชื่อดีเนาะรวมๆชื่อความหมายเจ๋งมากนะคะแต่ยาวจังยาวมากแล้วอ่านยากด้วยอ่านเสียงยากเขาก็เป็น
ผู้ชายที่ที่ขยันนะแล้วก็ตั้งใจในเรื่องของการเรียนนะเขาไปศึกษามาได้ดิปโลมามานะคะแล้วก็มีปริญญาด้วยด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็ทำงานอยู่ในลอนดอนเนี่ยมาหลากหลายอาชีพเลยเหลือเกินค่ะแล้วก็เรื่องของใบหน้าเขาเนี่ยซีลเนี่ยใบหน้าเขาจะเป็นเอกลักษณ์เขาหลายๆคนก็บอกอุบัติเหตุบ้างนู่นนี่บ้างนะคะแต่ทางวิกิพีเดียเขาบอกว่าเขาเป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นลูปัสชนิดหนึ่งลูปัสนี่มันจะเป็นโรคพวกถ้าไม่ผิดนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองอะใช่ที่ว่าภูมิคุ้มกันตัวเองมันทำงานหนักมากพลังเยอะมากมันคือกลับมาทำร้ายอวัยวะของตัวเองซึ่งไอ้ชนิดนี้ที่เขาเป็นเนี่ยคือ discoid lupus erythematosus นะคะคุณหมอที่ฟังอยู่นะคะถ้าผิดยังไงก็ช่วยแก้กันด้วยนะแต่ข้อมูลนี้ก็เอามาจากวิกิพีเดียเนี่ยเป็นอาการที่จะมากำเริบที่ผิวหนังจากคอเป็นต้นไปน่าสนใจนะแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยโรคเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยอย่างเช่นเอเองเนี่ยก็เป็นอยู่ประเภทหนึ่งของเอเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่ามันจะมากำเริบที่เส้นเลือดขนาดเล็กขนาดฝอยกับขนาดกลางนะคะแล้วอาการมันจะกำเริบโดยที่เป็นเหมือนแบบแดงแดงแดงเหมือนยุงกัดนะแต่แดงแบบมันจะแดงเป็นเลือดเลยนะไม่ใช่ยุงกัดธรรมดาแล้วมันก็จะแบบว่ากำเริบจากส่วนใหญ่แล้วนะจะเข่าลงไปจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไปก็โชคดีที่ว่ามันไม่ได้แบบว่าไปที่เส้นเลือดใหญ่อะไรประมาณนี้ของสิวเขาก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นทิ้งรอยแผลเยอะแยะเลยที่ใบหน้าเขาใช่นั่นก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาหน้าตาเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะแต่เขาเนี่ยแต่งงานมานะแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานแสนนานเลยนะตั้งแต่ปี2005ไปถึงปี2014ที่เพิ่งหย่าร้างกันไปกับนางแบบไฮดี้คลุมโอ้โหแล้วเธอฮอตขนาดไหนล่ะไฮดี้คลุมสวยเป็นซูเปอร์โมเดลแล้วก็มีลูกด้วยกันไม่ลูกกี่คนด้วยนะคะแต่ว่าเชื้อพ่อจะแรงหน่อย ก็จะผิวออกแบบสีพ่อนะคะSo his stage name is Seal. He's a British singer. He's a songwriter. He sold more than 30 million albums. ขายอัลบั้มไปกว่า30ล้านแผ่นนะคะแล้วก็ international hits เนี่ยก็คือ Kiss from a Rose ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Batman ค่ะ Batman Forever ใช่แล้วก็ไปทำงานอยู่ออสเตรเลียอยู่พักหนึ่งนะคะปี2012กับ2013ก็ไม่นานนี้เองเนี่ย The Voice Australia ละค่ะใช่ก็จะเห็นหน้าเขาอยู่ที่ The Voice ได้รับรางวัล Brit Awards ด้วยนะคะตั้ง3รางวัลเลยมี Best British Male in 1992แล้วก็4 Grammy Awards แล้วก็มี MTV Video Music Award ด้วยถือว่าไม่ขี้เหร่นะโอเคต่อไปเนี่ยมีประวัติเพิ่มเติมนะคะเขามีเขียนด้วยแหละว่ามาที่ประเทศไทยจริงๆด้วย In the 1980s ในยุค1980นี้ Seal spent a short time singing in local clubs and bars okay, เขาก็ร้องเพลงอยู่ในคลับเล็กๆกันนะคะที่อังกฤษในปีในยุค1980นั่นแหละค่ะ And in 1987 he joinedPush, a British funk band, and toured with them in Japan. ก็คือในปี1987เนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกับวง Push, ซึ่งเป็นวงแบบออกแนวแบบฟังก์อะค่ะแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่ที่ญี่ปุ่นไปทัวร์กันที่ญี่ปุ่น In Thailand, he joined a blues band for a while. Okay, คือไปจากแนวฟังก์ไปอยู่วงแนวบลูส์คนละแนวเลยคนละแนวคนละแนวอยู่ในประเทศไทยนะคะอาจจะเป็นช่วงนั้นหรือเปล่าที่อาศัยอยู่แถวข้าวสารที่เห็นข้าวสารที่ก็เห็นอยู่ที่ข้าวสารน่าจะใช่เนาะอาจจะเนาะอาจจะเนาะเพราะว่ารายได้ก็อาจจะยังไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะในช่วงนู้นในสมัยนู้นนะคะแล้วก็หลังจากเบื่อประเทศไทยแล้ว
เขาก็ไปเดินทางรอบอินเดียเลยไปคนเดียว He returned to England sleeping on the couch of a friend Julian Bunster then a model He sometimes asked him to do I sing well to which he often received the response that he sang better than most current artists เขาบอกว่าคืออย่างนี้เขาก็ทัวร์อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็มาปักหลักอยู่ประเทศไทยเสร็จแล้วก็เก็บตังค์ได้พอประมาณก็คงไปแบ็คแพ็คอยู่ทั่วอินเดียผู้ชายคนนี้สงสัยชอบในเรื่องของยังไงอะอะไรที่มันสมถะ อะไรที่มันสปิริตชวลอะไรที่มันใหม่ๆนะที่ฝั่งนู้นไม่เห็นเพราะใครจะไปทัวร์อินเดียเนี่ยก็แล้วก็ไปเองด้วยนะคะไ ไปคนเดียวด้วยใช่คงแบบค้นหาอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วก็กลับไปอังกฤษไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่อาศัยตังไม่มีเที่ยวอินเดียหมดละก็ไปอาศัยนอนอยู่ที่โซฟาของเพื่อนนะคะเออนั่นแหละแล้วก็ไปโอ้อวดนะว่าเฮ้ยผมอะร้องเสียงเจ๋งกว่าศิลปินปัจจุบันนี้อยู่หลายๆคนแล้วก็ไปเจอเอาจ้าเอกับโปรดิวเซอร์ที่ชื่ออาดัมสกี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ให้เพลง Killer ไปร้องซึ่งเพลงนั้นก็โด่งดังมากใน1990ค่ะและหลังจากนั้นฮีก็แบบว่าทุกคนรู้จักเลยโอเค that's seal for you แล้วก็จบละเรื่องของเพลงใช่พัชรีรักษาวงในรายการคิดระหว่างบรรทัด